ทุกคนคะเดี๋ยววันนี้เราจะข้ามไปที่วัดหัสดาวาสกันนะคะเราไปมา2รอบแล้วแต่วันนี้นะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งทุกคนดูดิแดดเปรี้ยงนะคะแดดเปรี้ยงเลยนะคะแบบร้อนจี๊ดอะนะคะแล้วก็ข้างในก็ไม่มีน้องวัวมาเดินด้วยวันนี้นะคะวันนี้น้องวัวไม่ได้มากินหญ้าข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะทุกคนวัดหัสดาวาสนะคะหรือว่าวัดช้างมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีในพงศาวดารด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเดินด้านในกันค่ะทุกคนตามมาเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราก็ออกมาพื้นที่รอบๆนอกเกาะอีกแล้วนะคะก็มันมีหลายๆที่นะคะที่ไปย้อนๆดูแล้วนะบางอันเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแล้วก็บางอันอย่างเงี้ยเราก็ติดในเรื่องว่าเราดันเอาเสียงเพลงไปใส่อะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเนี่ยวันนี้เท่าที่ดูจากบริเวณวัดที่เราเข้ามาในตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะไม่มีน้องวัวนะคะปกติจะมีน้องวัวมากินหญ้าแถวๆนี้นะคะก็สร้างความเขาเรียกอะไรนะคะทำให้กี้เสียสมาธิมากเลยเวลาที่เดินๆอยู่แล้วเอ้าตายแล้วน้องวัวอยู่ข้างหลังเลยประมาณอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ก็คือโอเคแหละพื้นที่สามารถเก็บภาพได้อะไรได้นะคะไม่มีน้องวัวเข้ามานะคะก็เมื่อกี้เข้าไปที่วัดหน้าพระเมรุเข้ามาไปที่วัดหน้าพระเมรุนะคะก็ไม่ได้เก็บภาพทุกจุดหรอกนะคะเพราะว่าเนื่องจากวัดหน้าพระเมรุเราไปกันหลายๆครั้งแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือวัดหน้าพระเมรุค่ะทุกคนอยู่ติดกันกับบริเวณจุดที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะคีย์บอร์ดทุกคนไปยังที่นี่คืออะไรวัดหัสดาวาสนะคะวัดหัสดาวาสหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าวัดช้างนะคะคำว่าหัสสะหัสสะหัสดาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดิมมันแปลว่าช้างแหละประมาณนี้นะคะแปลว่าวัดช้างประมาณนี้แล้วก็ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นหัสดาวาสนะคะเนี่ยมีป้ายมีข้อมูลบอกตรงนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกนะว่าพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยเราคงไม่ไปดูแล้วล่ะนะคะประเด็นคือในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถหาได้ตามในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะข้อมูลเยอะนะคะข้อมูลคุณจะเอาแค่ไหนอ่ะจะเอาละเอียดยิบแค่ไหนนะคะโอ้โหเยอะแยะนะคะคลิกเข้าไปใน Google ปั๊บเดียวได้หมดนะคะแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ลงมาในพื้นที่แล้วเราไม่เห็นของจริงๆอย่างเงี้ยคิดว่ามันน่าจะเก็บเป็นความทรงจำมากกว่านะกำลังทำใจอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแดดทุกคนดูแดดด้วยนะคะแดดร้อนไปไหน ร้อนจริงๆนะคะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วนะคะต้องเดินจริงๆแล้วบริเวณนี้มันเป็นบริเวณทางด้านฝั่งหน้าวัดนะคะจะสังเกตดูว่าวัดนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะว่าพอเราเข้ามาจากตรงทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนคูน้ำล้อมรอบในส่วนของวัดเลยก็น่าจะเป็นลักษณะของคูขุดมากกว่านะคะในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะวัดหลายๆวัดเนี่ยมันจะมีทั้งคลองธรรมชาติและก็คลองขุดแต่ที่หัสดาวาสตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นคลองขุดมากกว่านะคะสังเกตไหมว่าไอการขุดคูคลองรอบวัดแบบนี้นะเราจะพบเจอกันที่วัดไหนบ้างที่เราไปเจอกันมาแล้ววัดไอ้นี่ไงวรเชษฐารามที่เราผ่านไปเมื่อวานเราไปวัดโลกยสุธาใช่ไหมไปพระนอน42เมตรอะตรงนั้นจะมีวัดวรเชษฐารามก็ขุดคูน้ำแบบเนี้ยนะคะแม้กระทั่งวัดวังชัยนะคะวัดวังชัยที่เป็นนิวาสสถานเดิมของพระเทียราชาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็มีการขุดคูรอบวัดเหมือนกันนะคะจะเป็นสไตล์อย่างนั้นนะคะที่ไหนอีกอะจำไม่ได้ละนะคะแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็คือสองวัดที่พูดไปนั่นแหละนะคะก็คือวัดวรเชษฐารามกับวัดวังชัยนะคะที่เขาจะมีการขุดคูน้ำล้อมรอบเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะคะก็คือพูดง่ายคือมันจะมีทางให้เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วรอบๆก็เป็นคูน้ำอะไรก็ว่ากันไปค่ะทุกคนเนี่ยเราเดินเข้าไปในบริเวณวัดกันนะคะหัสดาวาสมีความสำคัญแล้วก็มีข้อมูลในพงศาวดารนะคะก็เดี๋ยวเราย้อนไปอีกสักหน่อยละกันอันนี้เรากำลังจะเดินเข้ามาในส่วนของบริเวณเขาเรียกกำแพงของวัดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมกำแพงวัดนะเข้ามาปุ๊บจะเจอรากฐานของเจดีย์ลายนะคะเจดีย์ลาย
พอเข้ามาปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวเราอ้อมมาตรงนี้หน่อยนะคะทุกคนจะเป็นเจดีย์รูปทรงเป็นเขาเรียกเป็นเจดีย์อะไรโอ้โหทุกคนอุจจาระวัวค่ะทุกคนโอ้น้องวัวไม่อยู่แต่น้องวัวทิ้งหลักฐานเราไว้นะคะต้องเดินระวังหน่อยนะคะดิฉันอ่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นเจดีย์เดี๋ยวนะเจดีย์ทรงระฆังนะคะเข้ามาหน้าวัดจะเจออันนี้ก่อนเลยแสงมันค่อนข้างย้อนนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้เราเข้ามาจากตรงนั้นเห็นไหมคะทุกคนเข้ามาปุ๊บจะเห็นรากฐานของเจดีย์ลายอยู่เห็นไหมเหลือตะฐานแล้วนะแบบนี้ถัดเข้ามาเนี่ยแวบแรกที่เห็นเลยคือเจดีย์ทรงระฆังทุกคนสังเกตไหมว่าระฆังที่เนี่ยช่วงมันจะค่อนข้างไม่สูงมากเห็นไหมข้างล่างเนี่ยจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสถัดขึ้นไปก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นลักษณะเหมือนเป็นทุกคนนึกภาพเหมือนพานไหมพานที่มันจะมีเป็นแบบแบออกไปอ่ะแต่ข้างบนนั้นอ่ะคือฐานพระทักษิณนะคะแต่ว่าฐานพระทักษิณที่นี่เนี่ยจะไม่มีในรูปแบบของระเบียงคือเป็นฐานพระทักษิณแบบโล่งๆเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำเป็นรูปแบบให้สวยงามหรือว่าสามารถขึ้นไปเดินได้หรือสมัยก่อนอาจจะมีระเบียงก็ได้เดี๋ยวมันมีประวัติอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนแดดจ๋าคิดจะไม่หุบเลยอ่ะเดี๋ยวนี้แดดไม่หุบเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินเดินไปนี่จะเป็นลมทำไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ๋อนู่นร้านกาแฟร้านนั้นอร่อยมากค่ะทุกคนที่เคยไปทานมาแล้วนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านเขานะคะแต่ว่ากาแฟร้านเขาอร่อยจริงๆชื่อร้านฮัสดาคาเฟ่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากโอเคถัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะจะเป็นทรงกลมจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะตัวของเจดีย์ใช่ไหมจะเป็นทรงกลม1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นลดหลั่นกันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ลดหลั่นนะคะชั้นล่างจะกว้างกว่าแล้วก็เล็กขึ้นใช่ไหมขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคอดข้างหน้าคอดตรงนั้นเห็นไหมทุกคนนึกภาพบอกว่ามันจะคอดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเห็นนิ้วว่าทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะคอดเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะของตัวเป็นชั้นขึ้นไปอีกเห็นไหมคะไอความที่ชั้นเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมชั้นมันเยอะมากมันเลยทำให้ตัวขององค์ระฆังอ่ะมันค่อนข้างจะแบบพื้นที่มันค่อนข้างไม่สูงอ่ะมันกว้างนะคะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะมันแคบมากเพราะจริงๆระฆังตัวระฆังเนี่ยถ้าเราดูจากว่าพระศรีสันเพชรเป็นตัวแบบใช่ไหมมันจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่อันนี้มันจะค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็ถัดขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะอันนั้นเขาเรียกว่าฐานบัลลังก์อันนี้สับนี้กี้ไปได้มาจากที่ดอนเจดีนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลจริงๆนะคะที่นั่นให้ข้อมูลเราดีมากแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นยอดปลายของเจดีนะคะประมาณนี้ส่วนข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเจดีอีกอันนึงนะคะเจดีข้างหลังนั่นแหละค่ะที่มันทำให้กี้แบบมานะพยายามที่จะไปวัดตะไคร้วัดตะไคร้เนี่ยจะต้องเลยตรงนี้เข้าไปอีกนะคะเนี่ยเลยเข้าไปตรงนั้นก็จะไปถึงวัดตะไคร้เขาบอกว่าที่วัดตะไคร้อ่ะเจดีย์ประธานของเขาอ่ะมันจะมีรูปแบบเป็นซุ้มจรณำที่มีพระพุทธรูปอยู่เขาบอกว่ารูปแบบมันจะคล้ายๆกับเจดีย์ที่วัดหัสราวาสอันนี้เลยมันมีข้อมูลเขียนอยู่นะคะนะกี้ก็เลยเข้าไปดูมาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าเจดีย์ด้านหลังอะค่ะที่ยอดมันหักไปแล้วอะรูปทรงมันเป็นยังไงใช่ไหมก็ต้องไปดูที่วัดตะไคร้มันพอจะหลงเหลือให้เราได้เห็นบ้างหรือไม่ก็ไปดูคลิปที่กี้พาไปก็ได้นะคะวัดตะไคร้ไปมาแล้วนะหลายเดือนแล้วค่ะเข้าไปตั้งแต่วันทองเริ่มมีกระแสใหม่ๆอ่ะตอนที่นั้นเขาเปิดตัวว่าจะมีละครเรื่องวันทองใช่ไหมไปเลยดิฉันไปเลยนะคะประมาณนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวขยับมาตรงนี้หน่อยนึงอ้าว เมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งเขามาตกปลาตรงนี้เขาใส่เขาจะรำคาญเราแล้วเขาไปแล้วนะคะหนูเสียงหนูรู้สึกผิดมากเลยอ่ะทำให้เขารำคาญหรือเปล่าเนี่ยพอดีพี่เขามาตกปลากันอยู่นะครับคือตรงนี้มันมีปลาทุกคนเห็นไหมมันมีปลาเพราะว่ามันเป็นแอ่งน้ำมีผักบุ้งเนี่ยมันก็เลยเป็นที่อยู่ของปลานะคะเนี่ยค่ะทุกคนวัดหาสดาวาสจริงๆถ้าเกิดจะเอามุมสวยนะมันต้องไปยืนตรงนั้นไปยืนตรงป้ายหน้าวัดใช่ไหมแล้วสาดเข้ามาเพราะเคยมีคนบอกกี้ว่าวัดเนี้ยสวยจังเลยไม่แน่ใจว่าคุณคนนั้นยังติดตามกี้อยู่หรือเปล่านะคะถ้าติดตามอยู่ก็วันนี้พามาอีกรอบนะคะวัดหัสดาวาสวันนี้ไม่มีน้องวัวค่ะไม่มีน้องวัวนะคะบริเวณของวัดเนี่ยนะคะเดี๋ยวกี้ขอพูดข้อมูลให้หมดก่อนแล้วเราจะเดินแค่รอบเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนดูสิว่าแดดมันร้อนขนาดไหนนะคะมันร้อนมากจริงเห็นใจกี้เถอะนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะร้อนแบบจริงๆ
เดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงไหนละอ้ออันนี้เป็นเจดีเป็นเจดีระฆังใช่ไหมเป็นเจดีระฆังแล้วข้างหลังเป็นเจดีประธานใช่ไหมเดี๋ยวนะกี้เดินไปดูดีกว่าเพราะว่าเวลามันดูไกลแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นได้อย่างใจไม่เป็นไรค่ะรับเดียวอ่ะถูกละอันนี้เป็นเจดีระฆังเป็นเจดีระฆังถัดไปจะเป็นวิหารนะคะวิหารก็อยู่ขั้นกลางระหว่างเจดีระฆังกับเจดีประธานเลยนะคะรอบๆก็จะมีในส่วนของเจดีลายล้อมเนี่ยอันนี้ก็มีทางเข้าอีกเห็นไหมอันนี้มีทางเข้าทางมาทางฝั่งวัดเห็นไหมคะมีทางเข้าเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราเข้ามาด้านหน้าใช่ไหมอันนี้คือรูปแบบของเจดีทรงระฆังใครอยากอ่านรายละเอียดพอดนะคะโอเคเนี่ยค่ะอันนี้คือเจดีระฆังนะคะพอเสร็จแล้วก็เป็นวิหารนะเดี๋ยวกี้เข้าไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมตอนไปอยู่ล่มๆนะเดี๋ยวขอดูดีเทลของวัดก่อนนะคะอันนี้วิหารปุ๊บ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 นะคะนี่ดูอยากอ่านพอดอยากอ่านพอดนะคะมีบันไดทางขึ้นทางนี้คิดว่าทางนู้นก็น่าจะขึ้นได้นะเพราะกี้ขับคายขับคาเราเคยมากันแล้วนี่สองรอบแล้วที่เนี้ยที่นู้นขึ้นทางนู้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้จริงๆด้วยเห็นไหมทางเนี้ยขึ้นได้นะคะแล้วก็ทางด้านนั้นก็เข้าได้อีกเห็นไหมเท่ากับว่าด้านข้างเนี่ยเข้าได้2ทั้ง2ฝั่งด้านหน้าอีก1ทุกคนกี้ได้คำตอบแล้วชัวร์จะดีระฆังองค์เนี้ยมันน่าจะมีการพังและทำทับพังและทำใหม่บูรณะนะคะจากข้อมูลข้างหน้านะคะเมื่อกี้กี้ก็ยังอ่านไม่ละเอียดมากแต่ว่าได้คือจำได้คร่าวๆคร่าวๆว่ามันเหมือนกับว่ามันมีการบูรณะในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์นึงอะนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่พระเจ้าทรงทำหรือเปล่านะคะเนี่ยทุกคนเห็นตัวระเบียงไหมชัดเจนใช่ไหมคะแสดงว่าไอตัวฐานพระทักษิณของเจดีย์ระฆังเนี่ยนะคะเนี่ยคือทำกว้างขวางขนาดนี้แสดงว่ามันก็จะต้องแบบใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแหละนะคะเนี่ยมันมีร่องรอยของตัวระเบียงอยู่เหลืออยู่นิดนึงก็ยังอุตส่าห์ให้เห็นได้เหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนเหลือฟันอยู่สองสามซี่ประมาณเนี้ย โอ้ยท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะบางครั้งถ้าเราอยากได้ภาพสวยเนี่ยมันก็ต้องแลกกับความร้อนนะคะจริงๆกี้ก็ว่าจะไม่ออกแดดไม่ออกแดดก็อดใจไม่ไหวทุกทีนะคะเหมือนเป็นโรคจิตอะอยู่กลางแดดแล้ว alert ลืมไปเลยว่ามันดำใครทำครีมกันแดดดีๆนี่สปอนเซอร์เข้าได้เลยนะคะรออยู่เพราะตอนนี้ใช้เกือบจะทุกยี่ห้อเลยค่ะกันแดดเนี่ยนะคะทุกคนคะอันนี้เป็นรูปแบบของวิหารเขานะคะอย่างที่บอกว่าวิหารที่เนี่ยไม่ค่อยใหญ่หรอกนะคะไม่ค่อยใหญ่หรอกเพราะว่าดูตัวห้องตรงกลางเนี่ยทุกคนดูสิพื้นที่จากไอ้ตัวเสาที่มันค้ำยันตรงกลางเนี่ยนะคะแล้วเท่าที่กี้ดูจากพื้นที่น่ะคือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยสมัยก่อนพระพุทธรูปที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นคือระหว่างเสากับระหว่างเสาตรงเนี้ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นล็อกเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาไม่ได้เรียกเป็นห้องถ้าเป็นห้องเนี่ยเขาจะอย่างงี้สมมติกี้ยืนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยกี้ยืนอยู่ตรงล็อกนี้ใช่ไหมนี่ล็อกนี้นะแล้วกี้เดินมาล็อกนี้เนี่ยค่ะเดินมาล็อกเนี้ยช่วงเนี้ยกับช่วงเนี้ยเขาเรียกว่า1ห้องถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่อย่างงี้แล้วเราส่องเข้าไปอย่างเงี้ยไอตัวเสาข้างนี้กับเสาข้างนี้ที่มันเป็นแนวยาวอะทุกคนนึกภาพออกไหมที่แบบเป็นลักษณะเหมือนความลึกอะที่กว่าจะไปถึงองค์พระประธานตรงนั้นอะเขาไม่ได้เรียกว่าห้องอะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะประมาณนั้นแหละคือมันทำให้เรารู้ว่าวิหารเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากอะนะคะไม่ได้ใหญ่มากประมาณนั้นแล้วว่ามุกทางด้านซ้ายกับมุกทางด้านขวาเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างออกไปมากเลยนะคะประมาณนี้ฐานซุกชีก็ไม่มีไม่เหลือแล้วนะคะมีเตี้ยๆปกติมันจะต้องสูงกว่านี้ส่วนพวกนี้มันก็เป็นรากฐานของพวกน่าจะเป็นรากฐานของพวกพระพุทธรูปที่เขาตั้งๆไว้อะค่ะแต่ตอนนี้มันก็ไม่เหลืออะไรละนะคะเนี่ยนอนเท้งเต้งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวเจดีย์ประธานเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าอยากเห็นความชัดเจนของวัดนี้นะคะของเจดีย์ที่นี่ก็ต้องไปดูที่วัดตะไคร้ถ้าขี้เกียจไปก็ไปย้อนดูคลิปวัดตะไคร้ที่พาไปแล้วนะคะด้านข้างก็จะมีเจดีย์ลายอยู่เนี่ยค่ะ1 2ใช่มั้ยด้านข้างก็มีนะคะเดี๋ยวกี้จะพาลงไปดูรายละเอียดของเจดีย์ประธานนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ที่กี้บอกทุกคนจําได้มั้ยวันนั้นที่กี้มายืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานมากเลยนะกี้มายืนตรงนี้นานมากเลยแล้วกี้ก็บอกว่าไอ้ฐานเจดีย์ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นฐานเจดีย์ตรงนี้ป่ะดูดิมันกินพื้นที่เข้าไปในรากฐานของไอ้ตัววิหารเลยอะเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวิหารอันเนี้ยเขาสร้างแบบเขารักกันกับวิหารมากเลยนะคะทุกคนดูดิเห็นป่ะ
ปกติตัวฐานของเจดีย์อ่ะมันก็ต้องอยู่ห่างๆใช่ไหมของใครของมันแต่ว่ารากฐานของเจดีย์อันเนี้ยเนี่ยเจดีย์ลายที่อยู่องค์เนี้ยนะคะซึ่งกี้คิดว่ามันน่าจะคู่กันกับองค์ทางด้านนู้นแหละแต่อันนั้นฐานมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่อันเนี้ยฐานมันเป็นทรงกลมอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมอีกทีแต่ว่ามันค่อนข้างจะลักกันกับรากฐานของตัววิหารมากเลยอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าแล้วตอนที่ไอ้ตัวเจดีย์มันยังอยู่เนี่ยเอ้ยมันไม่ชนกับตัวนั้นหรออะไรเงี้ยเนาะเออแปลกมากเลยนะคะเนี่ยดูคนรักกันมากเลยตรงเนี้ยแปลกมากไม่เคยเจอก็ต้องเจอนะคะอันนี้เป็นเจดีย์ประธานใกล้ๆอีกทีนึงไอ้ตรงช่องตรงเนี้ยเห็นป่ะทุกคนเห็นรูตรงนั้นป่ะนั่นน่ะรูตรงนั้นน่ะเมื่อก่อนน่ะไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะมีอะไรล้อมรอบอยู่ก็ได้นะเพราะเขาบอกแล้วไงว่าเขาเหมือนกับว่าเขามีข้อมูลบางอย่างเขาบอกว่าเจดีย์ประธานองค์เนี้ยมันมีลักษณะเหมือนตัวเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซุ้มจรนำแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่เหมือนที่วัดตะไคร่อ่ะนะคะและไอ้ตัวที่เป็นรูๆข้างล่างเนี้ยมันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างแหละเนาะมีอะไรอยู่ตรงนี้สักอันหนึ่งอ่ะประมาณเนี้ยประมาณนี้นะฐานก็เป็นกี่เหลี่ยมอ่ะแปดเหลี่ยมนะฐานแปดเหลี่ยมหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเห็นไหมแล้วก็ขึ้นไปอีกก็คือแปดเหลี่ยมขึ้นไปตลอดระยะทางเลยเห็นไหมคะขึ้นไปจนสุดนู่นเลยแล้วก็ไปถึงจนถึงองค์ระฆังองค์ระฆังจะค่อนข้างสอบเพียวนะคะคืออย่างนี้ก็ยังถือว่าสอบเพียวอยู่แหละแต่เพียงแค่ว่าฐานมันใหญ่ไงใช่ไหมฐานมันใหญ่ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกันกับฐานกับตัวไอตัวระฆังเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าสอบเพียวแล้วนะคะเนี่ยค่ะยอดไม่มีนะคะอย่างที่บอกนะยอดไม่มีไปดูที่วัดตะไคร่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเขามีข้อมูลตรงนี้บอกอยู่หลายคนคงคิดในใจว่ากี้มึงช่วยกรุณาลงไปให้มันใกล้หน่อยกว่านี้ได้ไหมได้ได้ไม่มีปัญหาค่ะทุกคนไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะนี่กี้ยืนอยู่ทางด้านหลังของวิหารแล้วก็นี่คือเจดีย์ระฆังที่อยู่ที่วัดหัสดาวาสเดี๋ยวกี้จะไปยืนตรงนั้นนะหน้าวัดแล้วกี้จะถ่ายให้เห็นวิวนะคะเพราะว่ากี้จำได้ว่ามีผู้ติดตามท่านหนึ่งนะคะบอกว่าชอบวัดนี้มากนะคะกี้ก็ยังขอบคุณนะคะที่เขาชอบวัดนี้แล้วเราก็เข้ามาเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะคะวันนี้ไม่มีน้องวัวแล้วสมาธิดีขึ้นมากวันนั้นน้องวัวมาโอ้โหเดินอยู่น้องวัวก็เดินแต่ไม่มีแต่น้องวัวไม่ทำร้ายนะแต่ว่าเราแค่แบบเอ้ยเสียสมาธินิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะวัดเล็กๆแต่ว่าที่เนี่ยมันมีเรื่องราวนะคะทุกคนเจดีย์ลายอันนี้มันมีบันไดขึ้นไปด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยดูดิแล้ววัดลายปูนป้องปูนปั้นของไอ้ตัววิหารก็ยังเหลือบ้างนะคะแต่ก็ไม่ดูไม่ออกแล้วค่ะคือพวกคนที่เขาเรียนมาทางด้านนี้กรมศิลป์โบราณคดีเขาน่าจะดูออกไงแต่กี้ก็ดูไม่ออกหรอกแต่ถ้ามันเหลือพอให้เราเห็นว่าเป็นดอกมงดอกไม้เนี่ยพอจะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าให้บอกละเอียดยิบอะไม่ได้นะคะอย่างที่บอกไม่ได้จบมาทางด้านนี้นะคะโอเคเห็นไหมเนี่ยมันเขาบอกว่าการฉัดอาจจะเหมือนกับเจดีย์ประธานที่วัดตะไคร่เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเหมือนยังไงก็ต้องเดินเข้าไปหน่อยนึงเนี่ยตรงเข้าไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายก็เจอวัดตะไคร่แล้วค่ะอ๋อจะถึงวัดโคกพญาก่อนนะคะเดินเข้าไปเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายซ้ายแรกจะถึงวัดโคกพญาก่อนตรงที่มีการประหารเจ้านายของกรุงศรีนะคะตรงนั้นกี้ก็ไปมาสองสามรอบแล้วไปย้อนดูได้นะคะแล้วก็เลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นวัดตะไคร่นะคะประมาณนั้นแหละอ่ะอันนี้คือด้านหลังวัดนะคะทุกคนคะวันนี้ท้องฟ้าสวยมากจริงๆนะคะดูดิคือท้องฟ้าเป็นสีฟ้าน้ำทะเลเลยทำให้แบบภาพเนี่ยแบบคือถ่ายภาพออกมาแล้วแจ่มเลยอะถึงบอกนะคะว่ากี้เป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะคะที่เชยถามบอกว่าพี่หนูว่าไม่มีตังค์ซื้อกล้องแพงๆนู่นนี่นั่นไม่รู้สิกี้ว่าจริงๆแล้วถ้าแสงมันได้นะแล้วถ่ายแบบบ่อยๆแล้วก็รู้มุมกล้องอ่ะมันก็จะได้แบบนี่ไปเองบางครั้งเนี่ยถ้าเราเริ่มจากที่เรามีบัดเจ็ตน้อยๆแล้วเราไม่มีข้อจำกัดให้กับตัวเราอย่างเงี้ยกี้ว่ามันก็ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมบางทีถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณชอบสิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วคุณไปลงทุนมันมากๆเนี่ยเกิดมันไม่ชอบจริงๆมันก็เสียเงินเปล่าถูกไหมเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนวัดตะไคร่ไม่ใช่วัดตะไคร่หัสดาวาสค่ะวัดหัสดาวาสนะคะโอ้โหทุกคนโอ้ยร่องรอยของน้องวัวเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคน
แต่กี้กำลังจะบอกอย่างนี้นะพวกเนี้ยไอ้มูลวัวอย่างเงี้ยเอาไปทำปุ๋ยได้นะที่บ้านเราเมื่อก่อนที่บ้านกี้ทำนาไงกี้เลยชิวๆมากเลยกับพวกขี้วงขี้วัวพวกเนี้ยนะไม่ใช่ปัญหานะข้อดีของเด็กต่างจังหวัดคืออะไรรู้ไหมคะเรามักจะค่อนข้างไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรมากนักนะคะแล้วเราก็เป็นคนง่ายๆไงไม่ค่อยแบบวุ่นเวอร์มากนี่ทุกคนข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นคูน้ำเห็นไหมนี่เห็นป่ะที่กี้บอกว่ามันจะเป็นคูน้ำล้อมรอบหมดเลยข้างนี้ด้วยบ้านนี้ข้างนี้ด้วยโอ้ยข้างนี้แหนเยอะไปหน่อยเอาเป็นว่ามันล้อมรอบแล้วกันนะคะอ่ะอันนี้เรามายืนอยู่ทางด้านหลังวัดใช่ไหมทางด้านหลังทางฝั่งทิศตะวันตกของเจดีย์ประธานนะคะอันนี้จะดีประธานนะอันนู้นจะดีระฆังไม่เหมือนกันนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือถ้าจะดีประธานก็คือว่าเป็นตัวหลักของวัดส่วนจะดีระฆังเนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาทีหลังด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่เท่าที่กี้สังเกตดูถ้ามีถามทักษิณน่าจะเกี่ยวกับทางศาสนาส่วนจะดีอันเนี้ยเป็นจะดีเขาเรียกเหมือนแบบมันเป็นแพทเทิร์นของการสร้างวัดอะคือถ้าคุณสร้างวัดมันก็ต้องมีอุโบสถวิหารเจดีลายดูว่าแต่จะเอาไว้ทำอะไรยังไงก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้สร้างไปโอ้ยดูดิท้องฟ้าแบบเหมือนภาพเขียนเลยเนาะเนี่ยแล้วคนที่มีกล้องเทพๆนะโหรับรองจะถ่ายได้สวยกว่ากี้อีกเพราะว่ากล้องกี้ก็กลางๆอ่ะนะคะไม่ได้ถึงกับขนาดเทพมากขนาดนั้นนะคะอาศัยแสงแล้วก็มุมกล้องที่เราแบบว่าไปแล้วเราก็พอจะรู้ว่าตรงนี้มันถ่ายสวยนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยวัดหักสดาวาสค่ะทุกคนอันนี้คือเจดีย์ไอตัวยอดเจดีย์ที่มันหักลงมาจากปลายนะคะอ่ะโอเคทุกคนพร้อมจะไปคุยกันยังร้อนไม่ไหวละเดี๋ยวจะเป็นลมลงไปตรงนี้นะคะโอเคไหมไปค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านหน้าวัดกันค่ะทุกคนเกี่ยวกับประวัติของที่วัดนี้นะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะตามมาเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนกว่ากี้จะหาจุดที่เราจะยืนคุยกันได้นี่แหมมันไหลเพลาเลยเกินนะคะส่องไปข้างหน้าก็จะไปเห็นรถลาวิ่งผ่านเต็มไปหมดนะคะพอไปยืนข้างนู้นก็จะร้อนเกินไปอีกนะคะเอาเป็นว่าเราได้มุมแล้วนี่มีต้นไม้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะกี้ยืนอยู่ตรงบริเวณนอกกำแพงของวัดหักสดาวาสนะคะเมื่อกี้เราเดินไปดูบรรยากาศภายในกันมาหมดละทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเจดีย์ระฆังนะคะทุกคนกี้จะบอกอย่างนี้นะที่มาของว่าวัดหักสดาวาสเนี่ยเดิมน่ะมันชื่อวัดช้างนะคะทุกคนเห็นตรงบริเวณฐานเจดีย์ป่ะฐานข้างล่างสุดอ่ะเขาบอกว่าตอนที่เขามาขุดค้นพบโบราณคดีใช่ไหมที่เขามาขุดค้นพบวัดนี้กันอ่ะตรงบริเวณฐานล่างอ่ะมันมีประติมากรรมรูปช้างอยู่นะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าตรงเนี้ยอาจจะสร้างคือเป็นการสร้างเจดีย์ระฆังเจดีย์ระฆังอันนี้นะคะที่มันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรกับช้างนี่แหละนะคะเพราะว่าทางพม่าเนี่ยเหมือนเขาจะเรียกตรงนี้ว่าวัดอะไรสักอย่างนึงอ่ะอะไรเกี่ยวกับช้างอะไรนี่แหละนะคะแล้วก็คำว่าหักสดาวาสเนี่ยมาเปลี่ยนทีหลังนะคะก็ฟังดูไพเราะมากนะคะหักสดาวาสก็เพาะขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็มีตัวของวิหารใช่ไหมคะที่เราเดินกันมาเมื่อสักครู่เนี่ยด้านตรงกลางเนาะวิหารหลังเล็กๆนะคะเป็นแบบมีมุกยื่นออกไป4ด้านนะคะมีด้านทิศเหนือทิศใต้จะมุกยาวหน่อยแล้วก็ตะวันออกตะวันตกก็เป็นมุกสั้นๆหลังไม่ใหญ่มากนะคะเสาก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวจะดีประธานของที่วัดหักสดาวาสเนี่ยก็เป็นระฆังเหมือนกันแต่ว่ายอดน่ะมันหักไปแล้วเขาก็บอกว่ายอดที่มันหักอ่ะข้างบนน่ะปลายข้างบนน่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นมีลักษณะเหมือนเป็นซุ้มจรณำแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นอ่ะประมาณนี้นะคะมีรูปแบบคล้ายๆกันกับที่วัดตะไคร้ซึ่งที่วัดตะไคร้อ่ะยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นเพราะว่ายอดมันยังไม่หักลงมาประมาณนี้นะคะด้านข้างๆก็มีเจดีย์ลายล้อมนะคะส่วนความสำคัญของวัดนี้นะคะอย่างที่บอกว่าหักสดาวาสเนี่ยเดิมอ่ะก็คือน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาช่วงกลางๆประมาณนี้แหละแล้วมันก็มีการมาบูรณะแหละนะคะเพราะว่าอย่างเจดีย์ของเจดีย์องค์ระฆังอันนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันก็มีการมาบูรณะซ่อมแซมเพราะว่าเดิมๆอ่ะมันเคยมีประติมากรรมช้างอยู่ใช่ไหมแล้วก็มันเคยมีระเบียงใช่ป่ะแต่ว่ามันก็จะเหลืออยู่แค่ซีๆอยู่2อันที่กี้พาไปดูเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะแล้วก็ในยุคของช่วงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอ่ะเราจะได้ยินชื่อวัดนี้อยู่ในหนังในพงศาวดารด้วยก็บอกว่าเป็นลักษณะว่าตอนนั้นบุเรงนองเนี่ย อยากได้ช้างเผือกมากนะพระมหาจักรพรรดิของเราเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีช้างเผือกเยอะนะคะทีนี้บุเรงนองเนี่ยก็ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลแผ่ไพศาลกระจายไปทั่ว
อุตสาคเนเหมือนกันใช่ไหมแถวๆนี้ก็น่าจะแบบพม่ากับไทยก็คงจะแบบอาจจะเรียกบริเวณแถวๆโซนนี้ว่าอุตสาคเนพอๆกันแหละประมาณนี้นะแต่กี้ไม่แน่ใจว่าแถวๆนั้นเขาจะเรียกว่ายังไงนะแต่ว่าอยุธยาเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าอุตสาคเนนะคะอยุธยาเนี่ยเสร็จแล้วบุเรงนองก็ด้วยความที่แบบจะยอมให้พระมหาจักรพรรดิแบบใหญ่กว่าตัวเองมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็เลยส่งเป็นเหมือนเป็นสารมานั่นแหละนะคะว่าจะมาขอช้างเผือกอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ทางเราเนี่ยเหมือนจะไม่ให้พอไม่ให้ก็เกิดการชิงไหวชิงพริบกันขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพระเจ้าบุเรงนองก็เลยยกทัพมานะคะก็ยกทัพมาแล้วก็มาตั้งอยู่ตรงบริเวณที่ไหนล่ะวัดไอเนี่ยวัดธรรมารามอะไรแถวๆโซนนั้นอ่ะนะคะจริงๆก็มาล้อมอยุธยาแหละนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านก็เสด็จมาทางไหนนะมาทางไหนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ใช่ครั้งพระมหิตนะไม่ใช่ครั้งพระมหิตนะครั้งที่มาในยุคของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยตอนนั้นคือมานี่คือแบบมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีองค์ดำมาด้วยใช่ไหมถ้าเราดูในหนังนะแล้วก็เหมือนกับมาขอช้างจากพระมหาจักรพรรดินี่แหละแล้วพระมหาจักรพรรดิก็มีเป็นพระราชองค์การสั่งให้พวกทหารอะไรต่างๆเนี่ยมาสร้างพระพาที่ประทับที่บริเวณวัดหันสราวาสก็คือบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้แหละเขาบอกว่าอยู่ตรงบริเวณวัดหน้าพระเมรุวัดหน้าพระเมรุก็อยู่ทางด้านนู้นเห็นไหมคะวัดหน้าพระเมรุตรงนู้นอันนี้คือหันสราวาสนะคือถ้าไปย้อนดูในหนังใช่ไหมเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะกี้จำผิดแน่เลยตำนานสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมภาคแรกใช่ไหมเออนั่นแหละที่จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่วิตตัวซันยูแกเล่นเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอ่ะแล้วก็บอกเป็นพระราชองค์การกับที่ท้องพระโรงอ่ะว่าให้มาตั้งพระพาที่วัดหาสดาวาสเนี่ยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนตั้งพระพาคู่กันนะคะพระพาของอะไรนะทางฝั่งอยุธยากับทางฝั่งของหงสาวดีเสร็จแล้วก็ในฉากนั้นน่ะก็คือจะเป็นพระมหาจักรพรรดิเนี่ยนั่งอยู่บนพระแท่นด้านข้างสองคนก็จะเป็นพระราเมศวรกับพระมหินในขณะนั้นก็ยังเป็นอุปราชวังหน้าวังหลังอะไรกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วทางอีกฝั่งนึงเนี่ยในฉากก็จะเป็นคนที่เล่นเป็นบุเรงนองอ่ะบุเรงนองแล้วก็มีองค์ดำที่ยังเล็กๆอยู่อายุยังน่าจะ10กว่าขวบตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็เพิ่งจะถูกจับไปแต่ยังไม่ทันจะไปหงสาดีอะไรประมาณนี้อันนี้กี้ดูจากในเรื่องนะมันจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วเขาก็มานั่งอยู่นะบริเวณตรงพระพาวัดหาสราวาสนี่แหละนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าชิงไหวทิ้งพริบกันน่ะทางบุเรงน้องก็ขอช้าง4เชือกอะไรประมาณอย่างนี้พระมหาจักรพรรดิก็ให้ขอพระราเมศวรก็ต้องให้แต่ว่าในทุกครั้งที่ทางฝั่งของบุเรงน้องขออะไรเนี่ยพระมหาจักรพรรดิท่านก็ต้องขออะไรกลับคืนไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงจะขออะไรแลกคืนกลับไปเนี่ยอยุธยาเราก็เสียเปรียบอยู่แล้วนะคะเสียเปรียบทุกประตูเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าทางฝั่งอยุธยาเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเสียกรุงครั้งที่1แบบไกลๆเสียแบบเสียศักดิ์ศรีอ่ะนะคะอาจจะไม่ถึงกับขนาดเผาบ้านเผาเมืองหรอกนะคะเพราะว่าบุเรงนองไม่เผาอยุธยาอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือถ้าไปดูแบบไปอ่านหนังสือหรือว่าไปดูอะไรหลายๆอย่างอ่ะพระองค์ไม่เผาอยุธยาหรอกนะคะไม่เผาแน่ๆแต่ว่าอาจจะต้องการประกาศศักดาเพื่อให้รู้ว่าหงสาเนี่ยใหญ่กว่าอยุธยานะโว้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยขอนู่นขอนี่ไปแล้วทั้งฝั่งเราอ่ะถึงจะขออะไรคืนกลับมาก็ไม่เทียบเท่าอ่ะนะคะแต่เราเสียเปรียบนะคะแล้วก็ทำให้ในครั้งนั้นพระมหาจักรพรรดิเองท่านก็คงจะแบบเสียพระทัยอะไรประมาณอย่างนี้แหละนะคะประมาณนั้นพวกนี้ต้องไปอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ากี้ก็รู้ในมุมที่แบบอ่านหนังสือแบบยังไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าเราก็ดูจากในหนังด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้อ่านหนังสือมากถึงขนาดพวกนักประวัติศาสตร์ที่เขาค้ำวอร์ดอยู่ในวงการนี้อย่างเงี้ยเราอย่างที่บอกอะว่าคือเวลากี้มาเที่ยวในสถานที่พวกนี้นะคะกี้แค่อยากจะรู้ประวัติศาสตร์ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมมันสนุกเวลาที่เรามาแต่ถ้าเกิดเรามาเดิน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 แล้วเราก็เอ้ยอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยเอ้ยมันไม่สนุกไงนะแต่พอเรารู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยมันก็จะทำให้เราแบบเฮ้ยเออว่ะมันมีเรื่องราวในพงศาวดารนี่หว่ามันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันก็จะสนุกในการที่เรามาท่องเที่ยวไปด้วยนะคะเนี่ยแหละประมาณนี้นี่ให้เห็นกันชัดๆนะคะเดี๋ยวกี้จะเอาคลิปนี้กับคลิปเมื่อสักครู่นี้นี่เอาต่อกันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันแบบยาวๆไปเลยนะคะเมื่อกี้เราไปเดินดูทั่ววัดมาแล้วนะคะแล้วก็คุยกันถึงประวัติคร่าวๆของที่วัดนี้นะคะว่ามันมีความสำคัญยังไงอย่างที่บอกว่ามีชื่อเนี้ยอยู่ในประวัติศาสตร์นะคะว่ามีการมาคุยเรื่องอะไรนะเนี่ยแหละค่ะขอช้างขออะไรกันนี่แหละประมาณนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงรถนะ บอกแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะคะ
ถ้าเสียงรถเข้าไปแต่เมื่อกี้กี้ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมตอนที่รถวิ่งไปเนาะไม่ได้พูดอะไรที่เป็นสำคัญก็ไม่เป็นไรมานี้ค่ะสวยดีเดี๋ยวจะไปเก็บภาพด้านหน้าให้นิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแหมแต่เสียดายนะคะมันมีผักบุ้งอยู่ตรงนี้เห็นไหมแม่จริงๆถ้าคลองมันจำๆสวยๆใช่ป่ะแบบโล่งๆนะเดี๋ยวเวลาถ่ายเนี่ยมันก็จะได้ฟิลเหมือนว่าเจดีย์สององค์นี้ใช่ไหมคะทอดตัวยาวลงไปในคูน้ำอะไรประมาณอย่างนี้นะคะโอเคนะในส่วนของวัดหัสดาวาสนะคะประมาณนี้ละค่ะทุกคนวัดบางวัดบางทีมันก็ต้องมาเย็นๆนะคะมาเย็นๆต้องดูจังหวะอะค่ะบางทีแสงมันอย่างที่บอกอะคือตะกี้เน้นว่าแบบเราอยากได้ภาพสวยนะคะบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้กับแสงแดดอะแต่ว่าในมุมนึงถ้าวัดบางวัดถ้ามาเย็นๆมันก็จะได้ภาพอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ค่ะเพราะจริงๆแล้วที่นี่ก็มา2รอบแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ลงเป็นคลิปไว้ให้ทุกคนได้ดูไปแล้วเหมือนกันทั้ง2ครั้งนั่นแหละนะคะแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าได้มาอีกรอบนึงก็ไม่เป็นไรเก็บรายละเอียดเพราะว่าคลิปนี้เราจะไม่ลงเสียงพงเสียงเพลงอะไรนึกภาพใช่มั้ยนะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ไงอย่างที่บอกนะคะคือบางทีเราก็ลงเสียงเพลงเพราะอะไรรู้มั้ยเราคิดว่าแบบคอๆไปใช่มั้ยทุกคนจะได้เพลินๆในการแบบฟังเรื่องราวอะไรไปด้วยใช่ไหมแต่เราก็ลืมคิดไปนะบางทีไอ้เสียงเพลงที่มันไม่ใช่เพลงของเราเนี่ยเราก็ไปเอาของเขามาใส่แล้วมันก็มีปัญหาอีกนะคะก็ตามนั้นนะคะทุกคนนี่สวยเนาะเจดีย์ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้พาไปถ่ายรูปทางด้านหน้าวัดหัสดาวาสนะคะใครมีเวลาก็แวะมาเดินวัดนี้แต่ว่าบนเงื่อนไขว่ามันเดินเย็นๆนะคะทุกคนนะอย่ามาบ้าจี้เดินอย่างกี้ไม่เอานะร้อนเกินเหตุนะคะทุกคนอ่ะสวยดีสวยไหมสวยทุกมุมเลยอ่ะวัดหัสดาวาสค่ะทุกคนโอเคนะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเก็บภาพด้านหน้าให้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ